สวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจใหญ่หนึ่งนะครับถึงขั้นต้องลาพักร้อนนะครับเราจะไปกันที่ไหนไปติดตามกันเลยเดี๋ยวไปดูว่าไปไหนกันนะคะรถไฟฟ้ามาแล้วทางลงพอดีเลยอ่ะนะครับลง BTS ก็เห็นร้านเลยเนี่ยมองจากตรงนี้ไปก็เห็นร้านแล้วดีทุกคนแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะอร่อยพรีแคมป์เฮ้ยอร่อยมากคือมันแบบดูแล้วกินเข้าไปคือมันไม่แข็งเลยมันกรอบมากคืออร่อยมากอร่อยชิ้นต่อไปนี่คืออะไรนะยูสุเมอร์แรงยูสุเมอร์แรงวิธียังไงอะนั่นเป็นไรกึบเลยกินยากอ่ะไอ้หมายถึงว่าหั่นยากเฮ้ยแต่ว่าเนื้อมันดูน่ากินมากเลยนะดันมาให้ลองชิมๆก่อนก็ได้ชิมนี่นะหอมมากหอมรู้สึกมากเลยอร่อยเนี่ยเดี๋ยวกินแป้งมาแป้งเป็นไงบ้างกรอบมากกรอบนะอร่อยสรุปว่าทานหมดมันหวานเปรี้ยวๆหวานแต่ถ้าคนกินหวานหน่อยอ่ะก็ได้อยู่นะแบบเหมือนเรากินกันหวานน้อยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันหวานโอเคอร่อยผ่านทุกเมนูค่ะทุกคนพาคุณผู้ชายชิมนะคะคุณผู้ชายที่ไม่ค่อยกินหวานเรียกว่าไม่กินหวานดีกว่ามันหอมนะหอมลองกินกับกาแฟอะไรนะพีแคนอร่อยเนาะไม่ได้เดี๋ยวต้องเข้าไปสั่งเพิ่มกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวมาลองอันนี้อันเละหน่อยนะจ๊ะด้วยความที่หั่นไม่เป็นเด้อนี่นะม
ะถ่ายไม่ทันตอนเข้าปากของเธอเป็นไงหวานหน่อยอันนี้จะหวานเลยแต่เปรี้ยวๆนะหอมยูสุภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ซื้อกลับบ้านให้ที่บ้านแล้วสั่งอะไรแบบแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่ออันนี้กินขนมแล้วไปต่อได้ข้าวก็ต่อไปนะครับเราก็มีภารกิจที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับไม่เคยกินแต่ทุกคนบอกว่าอร่อยอยู่ตรงตึก Empire Tower ค่ะ Empire Tower อยู่แถวนี้เหรอไกลไหมไม่ไกลก็คือตรงช่องนนทรีที่มันมีแบบอย่างเงี้ยโดมโดมอ่ะอ่าอ๋อโอเคใกล้ถึงแล้วค่ะนี่เรามากินวัวนุชนะครับพี่มึงก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวรอมาแล้วแต่มืดไปหน่อยครับเหรอได้ฉันไม่เป็นไรดูดีต่างจะเริ่มแล้วนะคะปกติเป็นคนไม่กินเนื้อนะแต่ว่ามันชื่อร้านบัวนุชนะมันก็ต้องกินเนื้อแหละอร่อยเริ่มอันนี้เนื้อไทยเนื้อที่ถูกที่สุดเพราะเราไม่มีตังค์นะคะเราไม่มีซุปอะไรอืมอร่อยถ้าเป็นเนื้อออสเตรเลียน่าจะนุ่มกว่าอันนี้เลือกเป็นเนื้อไทยนะครับดูเนื้อครับเนื้อเต็มเลยไม่อ่ะเผ็ดเหรอมันไม่เผ็ดอ่ะมันร้อนอิ่มนะอิ่มแบ่งให้พี่อ่ะไปนิดนึงอ่ะอร่อยนี่เนื้อชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะกำลังเคี้ยวแบบอย่างละเอียดน้ำซุปดีมากสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งและกด Subscribe ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับSee ya แล้วเจอกัน